สวัสดีครับออนไลน์สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราสักครู่หนึ่งนะครับมาหาเนื้อหาที่ต้องสอดคล้องใครอะครับน้องอ๋อเซฟแล้วเจ๋งไม่มาหรอไปไหนอภิสิทธิ์นี่คือประต่างอันนี้รีโมทอยู่ไหนนะครับรีโมทเห็นไหมแป๊บหนึ่งนะครับออนไลน์เดี๋ยวมาร์คขอเซตโปรเจคเตอร์สักครู่หนึ่งนะครับ
ออนไลน์เห็นหน้าจอไหมครับเห็นค่ะวันนี้เราอาจจะจบนะครับในเรื่องของฟิสิกส์อะตอมไม่ง่ายนะครับวันนี้ไม่ยากเลยวันนั้นเราถึงเรื่องอะไรแล้วเอ่ยการทดลองของเฮิร์ตจบไปแล้วเราจะเริ่มขึ้นเรื่องของทฤษฎีควอนตัมนะครับอ่ะเห็นหน้าจอใช่ไหมครับอันนี้เห็นค่ะอ่ะเราจะขึ้นเรื่องของทฤษฎีควอนตัมนะครับควอนตัมนะครับได้ศึกษาการกระเจิงของรังสี X โดยทำให้รังสี X ทำอันตรกิริยากับอนุภาคเป้านะครับหรือว่า interaction นะครับจริงๆแล้วมัดคำนี้แปลว่า interaction นะครับ interaction แปลว่าการกระทำการทางไฟฟ้านะครับอ่านว่ามาร์กก็อ่านภาษาไทยไม่ค่อยเก่งเก่งเท่าไหร่คำนี้นะครับอันตรกิริยานะครับหรือว่า interaction นะครับ interaction นะครับเป็นเกี่ยวกับการกระทําการทางประจุไฟฟ้านะครับระหว่างรังสี x กับอนุภาคเป้านะครับแล้วพบว่าเกิดการเลี้ยวเบนของรังสี x นอกจากนี้ความยาวขึ้นของรังสี x เปลี่ยนแปลงไปเราจะเรียกกระบวนการนี้ว่าอะไรเอ่ยการกระเจิงนะครับเรียกกระบวนการนี้กันว่าการกระเจิงนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเอ่ยความยาวขึ้นของรังสี x เปลี่ยนแปลงแปลว่าแรมด้าของ x เรย์เปลี่ยนแปลงถูกไหมนะครับแล้วอะไรอีกเปลี่ยนแปลงอะไรอีกครับเปลี่ยนแปลงทิศทางของรังสีทิศทางของรังสีเปลี่ยนแปลงนะครับมันจึงเกิดการกระเจิงขึ้นเนาะลองดูตัวอย่างครับคอมตันนะครับได้ทดลองฉายรังสี x ที่มีความยาวขึ้นค่าเดียวความยาวขึ้นค่าเดียวหมายความว่าไงเป็นอะไรเอ่ยความยาวขึ้นที่ยังไงเอ่ยความยาวขึ้นที่มีแค่ความถี่เดียวนะครับขอให้ความยาวขึ้นค่าเดียวนี้นะครับตกกระทบอิเล็กตรอนในแท่งแกรไฟต์นี่คือแท่งแกรไฟต์ตรงนี้เห็นไหมครับจุดตรงนี้คือแท่งแกรไฟต์นะครับเป้าแกรไฟต์อยู่ตรงนี้นะครับปรากฏว่าอิเล็กตรอนและรังสี x อะครับเกิดการกระเจิงออกมาโดยอิเล็กตรอนกระเจิงออกมาในทิศนี้เห็นไหมครับอิเล็กตรอนกระเจิงออกมาแล้วก็รังสี x กระเจิงมาอีกฝั่งหนึ่งการกระเจิงแปลว่าอะไรถ้าเราเรียนเรื่องคลื่นมาสมมติอะมือครูนะครับอะสมมติเราเป็นอนุภาคแล้วเราไปชนเอาง่ายๆเลยรถยนต์นะครับสมมติเราขับรถยนต์แล้วเราก็ไปชนรถบรรทุกทิศทางการเปลี่ยนแปลงของรถยนต์เป็นยังไงเปลี่ยนทิศทางใช่ไหมไปชนแล้วก็เปลี่ยนทิศทางใช่ไหมครับมันก็ต้องเด้งออกมานี่ครับเรียกว่าการกระเจิงเนาะพูดง่ายๆนะครับเขาบอกว่าพอรังสี x อะครับตรงนี้เอ็กซเรย์ตรงนี้ครับเอ็กซเรย์อะยิงเข้าไปที่แท่งแกรไฟต์แล้วปรากฏว่าความยาวขึ้นของรังสีเอ็กซเรย์ตรงนี้เปลี่ยนแปลงไปให้เป็นแลมด้าพาวตอนแรกมันมีความยาวขึ้นเป็นแลมด้าอยู่เปลี่ยนไปเป็นแลมด้าพาวนะครับตรงนี้ยังเป็นรังสี x นะครับแล้วอิเล็กตรอนที่อยู่ในแท่งแกรไฟต์ก็หลุดออกมาด้วยนะครับเขาใช้ตรงนี้ในการอธิบายให้เห็นถึงเรื่องของอิเล็กโทรแมกเนติกเวฟคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอิเล็กโทรแมกเนติกอิเล็กโทรแมกเนติกเวฟนะครับว่ามีลักษณะเป็นอนุภาคเป็นอนุภาคนะครับเป็นพาร์ติเคิลนะครับปรากฏการณ์นี้เรียกว่าปรากฏการณ์ควอนตัมอ
ต่อมาครับสมมติฐานของเดอะบอยก็ได้มีสมมติฐานว่าจริงๆแล้วเราบอกแล้วว่าแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมครับเดอะบอยก็ได้นำเรื่องของแสงนั้นมาพิจารณาเขาพิจารณาดังนี้ครับว่าแสงมีสมบัติเป็นได้ทั้งคลื่นและอนุภาคเป็นได้ทั้งคลื่นเวฟเป็นได้ทั้งอนุภาคคือพาร์ติเคิลนะครับกล่าวคือแสงอาจจะมีการเลี้ยวเบนการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดได้แสดงว่าแสงประพฤติตัวเป็นคลื่นย้ำข้อแรกแสงเลี้ยวเบนและแทรกสอดได้สมบัติของอะไรครับอันนี้สมบัติของคลื่นนะครับแล้วนอกจากนี้ยังอธิบายด้วยปรากฏการณ์โฟโตเอเล็กทริกและประกอบปรากฏการณ์คอมตันเรื่องของอะไรเอ่ยของการกระเจิงของแสงการกระเจิงของแสงคุณสมบัติของอะไรครับจีนของคลื่นหรืออนุภาคครับของคลื่นอนุภาคเลยอนุภาคนะครับเดอะบอยเลยได้เสนอแนวคิดใหม่ขึ้นมาว่าแสงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับตรงนี้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแสดงคุณสมบัติของอนุภาคได้เช่นอิเล็กตรอนอนุภาคอิเล็กตรอนอนุภาคโปรตอนอนุภาคนิวตรอนอะตอมโมเลกุลทุกอย่างก้อนหินทุกอย่างกลายเป็นอนุภาคได้แสดงว่าสมมติฐานของเดอะบอยอาศัยแนวคิด2ข้อนี้แล้วสามารถเขียนได้ว่าเป็นสมการดังนี้มาต้องทำไงแลมด้าเท่ากับ S นะครับ S ส่วน P นะครับเดี๋ยวมาจะบอกว่ามันมายังไงมันมาง่ายๆเลยนี่ขออนุญาตลบนะครับเดี๋ยวเราเขียนให้ใหม่ตรงข้างๆกับขอบนะครับขอถามหน่อยครับว่าข้อแรกว่ายังไงเอ่ยสมมติฐานแสงเป็นยังไงครับแสงเลี้ยวเบนและแทรกสอดได้ออนไลน์ตอบหน่อยครับว่าเป็นคุณสมบัติของคลื่นหรืออนุภาคเอ่ยอันนี้คลื่นของคลื่นค่ะคลื่นออนไซต์แสงเกิดการกระเจิงได้เป็นอนุภาคเป็นพาร์ติเคิลคราวนี้เราจำเรื่องของสเปกตรัมได้ไหมพลังงานของสเปกตรัมเป็นยังไงเอ่ย E เท่ากับ SC ส่วนแลมด้าเท่ากับ H mu หรือว่า HF ใช่ไหมตัวนี้คืออะไรเอ่ยแลมด้าคืออะไรแลมด้าคืออะไรครับแลมด้าคือความยาวคลื่นแลมด้าคือความยาวคลื่นนะครับเวฟเรนจ์เนาะเพราะฉะนั้นพลังงานตรงนี้เป็นพลังงานของอะไรเอ่ยพลังงานคลื่นใช่ไหมพลังงานคลื่นแล้วเรารู้จักอันนี้ไหมE เท่ากับ MC square E เท่ากับ MC square ของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับอันนี้เป็นพลังงานของอนุภาคพลังงานอนุภาคนะครับจากนั้นมาได้ E เท่ากับ SC ส่วนแลมด้าและ E เท่ากับ MC square มาได้จากว่า Eพลังงานของเวฟเท่ากับ E พลังงานของพาร์ติเคิลพลังงานของเวฟคือเท่าไหร่ SC ส่วนแลมด้าพลังงานของพาร์ติเคิลคือเท่าไหร่ MC สแควร์ C คืออะไร C คืออะไรความเร็วของความเร็วของความเร็วของอะไรเอ่ยออนไลน์แสงค่ะ
ความเร็วของแสงมีค่าประมาณเท่ากับ3 คูณ 10^8เมตรต่อวินาทีนะครับอ่ะรู้นะ sc ส่วนแลมดาเท่ากับ m คูณ c แล้วก็คูณ c 2ตัวใช่ไหม c ยกกำลัง2คือ c 2ตัวมาตัด c 1 c 1ตัดไปเหลืออะไรครับ m คูณ c มวลคูณความเร็วคืออะไรมวลคูณความเร็วคืออะไรอาร์มเอาอะไรได้ไหมมวลคูณความเร็วได้อะไรเอ่ย s ส่วนแลมดามาขออนุญาตมาเขียนตรงนี้นะครับต่อตรงนี้นะ s ส่วนแลมดาเท่ากับมวลคูณความเร็วคืออะไรเอ่ยมวลคูณความเร็วคืออะไร mc โมเมนตัมของอนุภาคค่ะโมเมนตัมมวลคูณความเร็วคือโมเมนตัมจำได้ไหมม4 s ส่วนแลมดาจึงเท่ากับ p โมเมนตัมเป็นคุณสมบัติของอะไรเอ่ยการชนของพาร์ติเคิลแลมดาเป็นคุณสมบัติของอะไรเอ่ยของเวฟนี่ไงเห็นไหมเป็นได้ทั้งคลื่นและอนุภาคนะครับเราเลยได้สมการนี้ออกมาสมการนี้ออกมาแลมดาเท่ากับ s ส่วน p หรือย้าย p ไปก็ได้ p เท่ากับ s ส่วนแลมดา s คือค่าอะไรค่าคงที่ของพลังคอนสแตนต์มีค่าเท่ากับ 6.626 คูณ 10 ลบ 34 จูลวินาทีนะครับโอเคไหมใครไม่เข้าใจตรงไหนไม่เอ่ยเรื่องสมมติฐานของเดอะบอย e เท่ากับ mc มาจากไหน mc สแควร์มาจากไหนมาจากปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์จำได้ไหมในคาบที่แล้วที่เราเรียนไปอันนี้เป็นวิธีทำนะครับอันนี้ลองดูโจทย์ก่อนนะครับเขาบอกว่าอิเล็กตรอนตัวหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่าใดถามหาอะไรถามหาอะไรหา v ใช่ไหมในหน่วยเมตรต่อวินาทีจึงจะมีโมเมนตัมเป็น1ใน10ของโมเมนตัมของโฟตอนแสดงว่า p จะเท่ากับ1ใน10ก็คือ1ส่วน10เท่าของ p โมเมนตัมของโฟตอนถูกไหมงงไหมบรรทัดนี้งงไหมเอ่ยบรรทัดนี้ออนไลน์งงไหมครับออนไลน์ไม่งงค่ะทำยังไงต่อเขาบอกว่าแป๊บนึงนะครับมันรันออกไปอีกแล้วแป๊บนึงนะครับอ่ะอย่างนี้เห็นหน้าจอไหมครับออนไลน์เห็นนะคะถ้าแบบนี้เห็นชัดไหมครับหรือว่าแบบนี้ชัดกว่าเขาบอกว่าของโฟตอนที่มีความถี่ 4.5 คูณ10กำลัง14นะครับอันนี้คือ10กำลัง14เฮิรตซ์นะครับก็สามารถเขียนได้อีกแล้วนะครับอันนี้เป็นความถี่มาให้หมดอีกรอบให้หมดอิเล็กตรอนเป็นเท่าไหร่9.1 คูณ 10 กำลังลบ 31 มวลของอิเล็กตรอน
อย่างนี้พอเห็นนะครับพอถามหาอะไรถามหาอะไรเอ่ยถามหาความเร็วทำยังไงเอ่ยจำได้ทำยังไงครับสูตรทำยังไงเอ่ยแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะลองทำช่วยกันก่อนนะครับออนไลน์ออนไซต์ลองทำช่วยกันก่อนเดี๋ยวมาร์คขอแก้ไขปัญหาปากกาตรงนี้ก่อนนะครับทำยังไงเอ่ยใช้สูตรไหน ใช้สูตรไหนเอ่ย P เท่ากับ MV ก่อนจะใช้ P เท่ากับ MV ต้องใช้สูตรไหนก่อนครับเรารู้พลังงานของโฟตอนหรือยังรู้แล้วหรอเราต้องหาโมเมนตัมของโฟตอนก่อนใช่ไหมทำยังไงเราต้องการรู้อะไรรู้ความเร็วของอะไรของอิเล็กตรอนตัวนี้ใช่ไหมต้องทำยังไงเอ่ยโอเคมาแล้วนะครับอ่ะอันดับแรกเราต้องการหาอะไรนะต้องการหาความเร็ว v ของอิเล็กตรอนเราหาจากไหน p เท่ากับ m คูณ v เพราะเรารู้มวลของอิเล็กตรอนแล้วเราต้องการหา v p ของอิเล็กตรอนนะครับมวลของอิเล็กตรอนหรือความเร็วของอิเล็กตรอน p e หารด้วย m e จึงเท่ากับความเร็วของอิเล็กตรอนใช่ไหมแต่ความเร็วของอิเล็กตรอนโมเมนตัมของอิเล็กตรอนคือเท่าไหร่ครับตรงนี้อันนี้คือ p e นะครับคือ1ส่วน1ใน10ของโฟตอน1ส่วนด้วย10โฟตอนนะครับ1ใน10ของพลังงานของโฟตอนนั่นเองนี่เอามาจากตรงนี้นะครับ PE หารด้วย ME เท่ากับ VE เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องหาให้ได้คือแล้วโมเมนตัมของโฟตอนคือเท่าไหร่แล้วก็ต้องกลับมาหาที่สูตรนี้ P เท่ากับ S ส่วนแลมด้าใช่ไหมแต่ตรงนี้มันเป็นของแสงความยาวคลื่นแสงไม่ได้บอกมาทำยังไงจากสมการ v เท่ากับ f แลมด้า v เท่ากับ c เพราะฉะนั้น c เท่ากับ f แลมด้าเราอยากรู้อะไรอยากรู้อะไรเอ่ยอยากรู้แลมด้าทำยังไง
ย้าย f ลงมาจึงจะเท่ากับแลมด้าเพราะฉะนั้นเราได้แลมด้ามาแล้วเท่ากับ3คูณ10กำลัง8หารด้วย 4.5 คูณ10กำลัง14ได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยออนไลน์อยู่ไหมเอ่ยออนไลน์เห็นหน้าจอไหมครับออนไลน์เห็นค่ะได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยหกจุดหกเจ็ดคูณสิบกำลังลบเจ็ดค่ะ6.67คูณ10กำลังลบ7นะครับเนาะลบ7นะครับอันนี้หน่วยเป็นเมตรนะครับเราได้แลมด้าแล้วเอาแลมด้าแทนค่าหาพลังงานของโฟตอน 6.626 คูณ10กำลังลบ34หารด้วย 6.67 คูณ10กำลังลบ7ได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่ครับเก้าจุดเก้าสามคูณสิบกลางลบ28ลบเท่าไหร่นะครับ28ค่ะ28ทำยังไงต่อได้โฟตอนแล้วทำไงต่อครับได้โฟตอนแล้วทำไงต่อสมการที่หนึ่งเอาไปใส่ตรงนี้ใช่ไหมเอาไปใส่ตรงนี้ใส่ยังไงขออนุญาตเขียนเป็นสีแดงนะครับเอาตรงนี้ก้อนนี้มา1ส่วน10โมเมนตัมของโฟตอนหารด้วย me เท่ากับความเร็วของอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้น1ส่วน10คูณกับโมเมนตัมของโฟตอนคือเท่าไหร่ครับ 9.93 คูณ10กำลังลบ28ทั้งหมดหารด้วยมวลของอิเล็กตรอนเป็นเท่าไหร่เอ่ย 9.1 คูณ10กำลังลบ31ใช่ไหมมันจะเป็นความเร็วของอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยคำตอบเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยเก้าจุดหนึ่งสองได้คำตอบ109.12เมตรต่อวินาทีใช่ไหมครับนี่คือคำตอบนะครับอันนี้เนาะเราต้องรู้ก่อนว่าโจทย์ให้หาอะไรเราหาให้ได้ก่อนตรงนี้พอเราหามาได้แล้วมันติดตัวไปไหนติดตัวโมเมนตัมของโฟตอนเอาโมเมนตัมของโฟตอนไปหาจากสมการนี้นะครับเราจะได้สมการนี้ออกมาโอเคนะครับโอเคไหมเอ่ยโอเคไหมครับออนไลน์ออนไซต์โอเคไหมอันนี้แปลงเองไม่เป็นนะคะแบบโจทย์เขาให้ความถี่มาแต่ตัวแปรของเราไม่มีความถี่ก็จะมึนมึนใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมาแทรกตรงนี้ให้แล้วกันสไลด์มา
แล้วยังโอ้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราพับเดี๋ยวมาทาแป้งตรงนี้นะครับสมมติโจทย์ให้มานะครับจากสมการ p เท่ากับ s ส่วนแลมดาใช่ไหมครับเราสามารถที่จะแปลงตัวแลมดามาจาก v เท่ากับ f แลมดาได้ด้วยนะครับเนาะถ้าสมมติอยากรู้ว่าเป็นโฟตอนสมมติโมเมนตัมของโฟตอนแสดงว่า s ส่วนด้วยแลมดาของโฟตอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ให้แลมดาของโฟตอนมาทำยังไงเอ่ยหาแลมดาโฟตอนจาก b โฟตอนเท่ากับ f โฟตอนแลมดาโฟตอนเราอยากรู้ค่าแลมดาโฟตอนทำยังไงเอ่ยทำยังไงครับทำยังไง b โฟตอนใช่ไหมหารด้วย f โฟตอนถูกไหมครับแล้ว v โฟตอนคืออะไรโฟตอนคืออะไรเอ่ยโฟตอนจำได้ไหมมันคืออนุภาคของอนุภาคของโฟตอนคืออนุภาคของอะไรเอ่ยอนุภาคของอะไรครับออนไลน์อนุภาคของแสงจำไว้นะครับออนไลน์ได้ยินมาร์ทไหมเอ่ยได้ยินค่ะแล้ว v โฟตอนความเร็วของโฟตอนคืออะไรพลังความเร็วของแสงใช่ไหม c f คือความถี่โฟตอนนะครับอันนี้แปลงไปหรือยังเอ่ยคราวนี้ได้แล้วค่ะได้แล้วนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเขาอยากรู้เมื่อกี้นี้จดข้อเมื่อกี้นี้ครับจากโจทย์เขาบอกว่าโมเมนตัมของอิเล็กตรอนเท่ากับ1ใน10เท่าของโมเมนตัมของโฟตอนใช่ไหมโจทย์เขาบอกมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาต้องการหาว่าความเร็วของอิเล็กตรอนเป็นเท่าใดเราหามีโมเมนตัมเราต้องหาสูตรโมเมนตัมสูตรโมเมนตัม p เท่ากับ mv p ต้องเป็น p ของอิเล็กตรอนเพราะเราต้องการรู้ความเร็วของอิเล็กตรอนเท่ากับ v เพราะฉะนั้น p e เท่ากับ v e หารด้วย m e ตรงนี้ย้ายมาแสดงว่าความเร็วของอิเล็กตรอนมันขึ้นอยู่กับโมเมนตัมของอิเล็กตรอนหารด้วยมวลของอิเล็กตรอนถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยค่ะคราวนี้นะครับทำยังไงต่อ p e มันเท่ากับ1ใน10ของโฟตอนเราก็แปลงเลย p e คือ1ใน10ของโมเมนตัมของโฟตอนหารด้วย ME เหมือนเดิมจึงเท่ากับความเร็วของอิเล็กตรอนนะครับจากนั้นเราต้องรู้อะไรเรารู้มวลแล้วมวลเขาบอกมาแล้วเราต้องรู้โมเมนตัมของโฟตอนทำยังไงนี่ไงหาตรงนี้หาแบบนี้เลยโอเคไหมครับอันนี้ข้อเมื่อกี้นี้โอเคค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวมาจะปิดคลาสนี้แล้วเราเข้าอีกรอบนึงนะครับโอเคนะครับ